้าที่ก็ต้องทำค่ะคนก็ต้องช่วยเมื่อวานนี้มีภารกิจคือว่าต้องมาให้ปากคำค่ะเดินทางนี่80กว่ากิโลนะฮะไม่น้อยนะฮะผ่านมาเจอพอดีก็ต้องช่วยฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงขั้นต้องสอดถอดเสื้อแบบลายพรางแต่ต้องบอกกันว่าเสื้อเนี่ยคือว่าซักมาแล้วอย่างดีนะใช่ค่ะเพราะว่าต้องทำคลอดระหว่างทางเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะคุณพ่อที่เป็นสามีเนี่ยก็โหตัดสินใจพอเห็นรถเจ้าหน้าที่เชื่อว่าใจชื้นโบกทันทีเพื่อช่วยชีวิตภรรยาแล้วก็ลูกนะคะได้เห็นรอยยิ้มบ้างแล้วของหัวหน้าวิเชียรเพราะว่ามีการให้ปากคำเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคดีมีการติดสินบนเจ้าพนักงานหรือไม่อย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมีอีกฝากฝั่งหนึ่งที่พยายามที่จะเรียกร้องเรียกว่าเป็นกระแสเรียกร้องคดีล่าเสือดำอย่างแรงต่อเนื่องครับล่าสุดนะฮะกลุ่มเรารักชาติบุกไปยื่นหนังสือถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้เร่งรัดคดีครับนะฮะที่ฝากสามยังไม่หมดเลยนะฮะก็ยืนยันนะผมนี่ถือว่าเร็วสุดแล้วนะครับเพราะว่าการรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยนิติวิทยาศาสตร์นะฮะเราว่าเอาสวนจะไปทําทันทีไม่ได้นะฮะก็ต้องอาศัยเจ้าที่นะฮะซึ่งเป็นเจ้าที่นิติวิทยาศาสตร์ดําเนินการครับก็ยืนยันว่าไม่ช้าฮะเพราะนี่ฝาก3ยังไม่หมดเลยครับมันฝากได้7ปากอ่ะนะฮะมีเวลาให้พนักงานอัยการเหลือไว้พิจารณาอีกตั้ง 3-4 ปากนะครับพลตำรวจเอกศิวรารังสีพามานกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พบกับตัวแทนกลุ่มเรารักชาติที่มาเรียกร้องให้เรื่องรัฐคดีนายเปรมชัยกนสูตรร่วมกันล่าสัตว์ป่าเนื่องจากมองว่าคดีล่าช้าตัวแทนกลุ่มก็ยังตั้งคำถามถึงพลตำรวจเอกศิวราอย่างการแจ้งข้อกล่าวหานายเปรมชัยและขั้นตอนการดำเนินคดีซึ่งพลตำรวจเอกศิวราก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนและดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดย้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้นถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งขณะนี้นายเปรมชัยถูกแจ้งข้อหาแล้วรวม12ข้อหาและเชื่อว่าอัยการจะสั่งฟ้องทุกข้อหาตามที่พนักงานสอบสวนทำคดีไว้ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ระบุถึงกรณีที่อดีตอัยการสูงสุดโพสต์ข้อความแสดงความกังวลคดีนายเปรมชัยว่าขอให้ตำรวจทำงานพิสูจน์ข้อเท็จจริงยอมรับต้องใช้เวลาหาพยานหลักฐานแต่ก็เชื่อมั่นตำรวจทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใสคนนอกก็พูดอะไรก็พูดถ้าต้องคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาพยานหลักฐานต่างๆเขามีอยู่เขาก็ต้องทำไปก็ไม่มีใครที่จะไปนอกลู่นอกรอยได้หรอกนะครับขณะที่ทนายความของนายเปรมชัยก็ได้มีการติดต่อกับตำรวจปปป.นะครับขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหากรณีติดสินบนพนักงานในวันที่14มีนาคมนี้คดีนี้นะครับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนฝั่งตะวันตกร้องทุกข์กล่าวโทษนายเปรมชัยเพียงคนเดียวครับซึ่งล่าสุดนะฮะมีรายงานว่านายเปรมชัยเดินทางกลับจากต่างประเทศถึงไทยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งทนายความก็ยืนยันว่าจะไม่หลบหนีคดีดังนั้นครับถ้าเกิดว่ามีรายงานมาว่าจะไปรายงานตัวอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่อนุญาตนะครับว่าจะเลื่อนในการที่จะมาเข้าพบนะฮะต้องติดตามนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเพิ่มรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมี12คดีจากเดิมนะครับที่ตำรวจเนี่ยย้ำนักย้ำหนาเหลือเกินนะครับว่ามี9คดีแล้ว9คดีนี้ก็เป็น9คดีที่มีความรุนแรงสามารถที่จะเอาผิดได้หลักฐานชัดเจนใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในสำนวนด้วยแต่อีก3คดีเนี่ยนะฮะต้องจับตาดูว่าจะมีการแจ้งก็เก่าหาอย่างไรเช่นเรื่องของงาช้างค่ะ4กิ่งนะฮะอย่างที่2นะครับเรื่องของอาวุธปืนครับ2กระบอกด้วยกันที่ว่ามันไม่เป็นไปตามของกฎกระทรวงมหาดไทยและอย่างที่3เรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานยังไม่รู้ว่าจะถูกตีตกไปหรือไม่เพราะว่าต้องตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปด้วย